่าสุดคนมองว่าเราแบบคู่จิ้นพยายามจิ้นเกินไปจนคุณดูเอียนอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะรู้สึกไงบ้างหนูว่าด้วยธีมของปีนี้นะคะเรามีแอคทิวิตี้ที่เน้นคู่จิ้นก็หวังว่าจริงๆความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะคะคู่ทุกคนนะคะคือมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนค่ะมีค่ะแบบนี้น้องรู้สึกน้อยใจบ้างไหมคะก็นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยงานวันนั้นทุกคนเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็จริงๆตั้งใจว่าอยากให้คนมีความสุขเราได้เช็คมิตรแบบนะคะว่าเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาในโลกโซเชียลว่าพยายามยัดเยียดเกินอ๋อไม่อันนี้ไม่ทราบค่ะที่ออกมารู้สึกว่าจะไม่ปล่อยจับลงกันหมดจริงเหรอคะหนูว่าต้องเข้าไปดูคลิปมากกว่าว่าเขาจับเพื่อทำอะไรจับเพื่อดึงไว้หรือว่าแกล้งก็อย่างที่บอกค่ะมันมีกิจกรรมเยอะมากค่ะที่ย่าต้องร่วมกับพี่ณเดชน์ค่ะก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันแน่นอนเลยแต่อย่างงานนี้หลายคนมองว่าแบบเราเปิดตัวมากขึ้นอะไรเหมือนที่เคยบอกนะคะด้วยการที่เราสนิทกันมากขึ้นสเปซที่เมื่อก่อนอาจจะห่างกว่านี้ก็ค่อยแบบว่าใกล้ขึ้นค่ะเพราะว่าเราสนิทกันมากขึ้นเปิดอย่างนี้เรียกแฟนมาหรือยังคะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะก็เป็นกัลยาณมิตรดราม่าอีกอย่างหนึ่งคือแกงลงไม่มีน้องมิ้นก็อย่างที่บอกนะคะคือมันเป็นกิจกรรมที่เป็นคู่ๆมาแล้วอะค่ะคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีเพื่อนครบทุกคนเลยค่ะทำไมถึงไม่ได้มีน้องมิ้นเวลาลูกเฟรมถ่ายรูปถ่ายได้มิ้นไม่ได้อยู่ในกิจกรรมที่อยู่ในรูปอยู่อะค่ะก็เลยไม่ได้มีมิ้นอยู่ด้วยแต่ว่าถ้ามิ้นก็อยู่ถ้ามิ้นอยู่พวกเราก็ถ่ายรูปด้วยแน่นอนไม่ได้มีความสนุกสนุกอะไรนะคะหนูว่าด้วยการที่เราไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานร่วมงานด้วยกันก็ไม่ได้ร่วมงานด้วยกันนานแล้วเหมือนกันค่ะถามว่ายังสนิทเหมือนเดิมไหมความรู้สึกยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าด้วยการที่ไม่ได้เจอกันนานก็อาจจะสนิทน้อยมิ้นได้มีน้อยใจมิ้นอาจจะสะดุดไม่เลยค่ะยังเหมือนเดิมความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมค่ะแต่ด้วยการที่ไม่ได้เจอกันค่ะตอนนั้นก็เขียนว่ารักมากอ่ะ2คนนี้แล้วก่อนแค่2คนอะไรเงี้ยก็มันมีแค่2คนค่ะในรูปอันนั้นเป็นรูปที่ตอนที่เราเล่นคอนเสิร์ตกันค่ะซึ่งคอนเสิร์ตของช่อง3ปีนี้ก็มีแค่3สาวค่ะมีย่าคิมกับพี่กี้ก็เลยรูปนั้นไม่มีมิ้นก็เลยต้องรักแค่2คนที่อยู่ในรูปหนูว่ามิ้นเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ามินไม่ได้มาแสดงกับพวกเราในงานได้มีโอกาสคุยกันพูดคุยกันบ้างแต่งตัวในห้องเดียวกันทุกคนค่ะถ้าฉะนั้นเจอแน่นอนได้คุยกันไหมได้คุยนะคะก็คุยกอดด้วยนะแต่ว่ามิ้นใส่วิกตอนแรกก็เฮ้ยใช่ป่ะแต่ว่าใช่ก็นั่งคุยกันไม่ได้เจอกันนานมากมันมีโอกาสได้ถ่ายตอนที่คอนเสิร์ตมันมีแค่สาวค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายมีโอกาสมาทนตัวเจอกันไหมกับใกล้แล้วจะครบแล้วก็จริงๆก็พยายามกันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีใครว่างไม่ว่างว่างไม่ตรงกันถ่ายละครแบบคนละวันอะไรเงี้ยค่ะก็เลย7วันก็เต็มอยากบอกอะไรแฟนคลับที่แบบไม่เข้าใจไหมแบบว่าเข้าไปคอมเมนต์ไอจีเราด้วยอันนี้ก็พอได้เห็นบ้างค่ะก็อย่างที่เห็นกันในรูปมันมีแค่3เพราะฉะนั้นถ้ามีมิ้นอยู่ด้วยก็จะพูดว่ารัก3คนนี้แต่ว่าด้วยการที่มันมีแค่คิมกับพี่กี้ก็เลยเขียนไปว่ารัก2คนนั้นแต่รักทุกคนเหมือนกันค่ะหวั่นว่าแฟนคลับจะตีกันไหมคะเพราะเหมือนมีไอจีก็ตีกันไปมาหนูว่าเขาก็น่าจะเข้าใจค่ะว่าด้วยสถานการณ์วันนั้นมันมีแค่3คนจริงๆหนูว่าเขาไม่ตีกันหรอกค่ะ